Tesla ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 2023.12.1.1 ออกมาให้อัปเดตกันนะครับมาดูกันว่าในเวอร์ชั่นนี้มีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมพาไปเล่นกันครับเรามาดูฟีเจอร์รวมกันก่อนว่าในซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Tesla นะครับในเวอร์ชั่น 2023.12.1.1 นี้มีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเดี๋ยวผมไล่แต่ละหัวข้อนะหัวข้อแรกเป็น text size นะครับคือปรับเพิ่มขนาด text ได้ให้มันใหญ่ขึ้นณปัจจุบันผมก็ปรับใหญ่นะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงแล้วก็ control search นะครับเราสามารถค้นหาอะไรต่างๆได้แล้วก็ point of interest นะครับก็เป็นการดูรายละเอียดในแผนที่แล้วก็การใช้โฟนคอลครับสามารถกดวางสายได้ score view customization พวกปรับแต่งปุ่มต่างๆแล้วก็ gear charms นะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เวลาเราเข้าเกียร์แล้วจะมีการเปลี่ยนแล้วก็มีระบบพวกการจดจำเสียงใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นครับเริ่มต้นเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าก่อนนะครับรูปรถที่อยู่ด้านล่างขวาเนาะพอเวลาที่เราคลิกเข้ามาเนี่ยอย่างแรกครับเราจะเห็นสะดุดตาเลยคือบนสุดครับที่เขียนว่า search แล้วมีคำว่า new ที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่เห็นแบบเนี้ยเพราะว่าเดิมทีถ้าฟังก์ชันอะไรใหม่ออกมาเขาไม่บอกนะว่าอันนี้คือของใหม่นะ Search นี่คืออะไรทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้มันมีแล้วมีประโยชน์ยังไงผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับเดิมทีถ้าสมมุติว่าเราจะเข้า Growth Box เนาะเราจะมาที่ Control แล้วเราก็ไปแตะตัวนี้หรือเราจะเข้าไปการตั้งค่าพวก Acceleration Mode หรือ Steering Mode พวกมาลัยต่างๆเราจะต้องเข้ามาในแต่ละเมนูแล้วถ้าสมมุติว่าเราจำไม่ได้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเราก็กว่าจะหาเจอไงดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยนำเมนู Search นี้เข้ามามันคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iOS นะสมมุติผมจะปรับโหมดออโต้เนี่ยผม Search Auto มันจะมีลิสต์ออกมาเลยว่าเป็น Auto Steering เห็นนะ Auto Pilotนะฮะ navigation on auto pilot หรือว่าระบบนี่ auto high beam auto cancel ในการเปิดปิดสัญญาณเลี้ยวประมาณเนี้ยคือถ้ามันมีฟังก์ชันไหนที่เกี่ยวข้องกับคำว่า auto เขาก็จะนำแสดงออกมาและเราสามารถเลือกปิดได้ง่ายๆเอาง่ายๆว่าเมนู search ตัวนี้ทำให้เราเข้าถึงเมนูอื่นๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาครับในหมวดของ text size ที่เขาบอกว่าปรับขนาดได้ใช่ไหมให้เรามาที่โหมดของ display ตรงนี้นะครับเดิมทีจะมีแค่ size standard เห็นไหมแล้วตอนนี้ผมตั้งไว้เป็น large คือใหญ่นะครับเนี่ยขนาดใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมลองปรับไปเป็นค่าเดิมนะครับ standard จะเป็นแบบไหนเนี่ยเวลาที่เราปรับทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีการ restart system นะฮะก็กดโอเครอสักแป๊บนึงครับโอเคเราปรับกลับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่า standard size มันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับที่เราได้เห็นก่อนหน้านั้นที่เป็น large นะครับในหมวด display มีอะไรที่ใหม่ขึ้นมาอีกบ้างผมพามาดูในฝั่งของ score view customization หรือว่าการปรับค่า score view มันคือปุ่มด้านซ้ายของพวงมาลัยนะตรง drop list ตัวเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งค่าให้เป็นแบบไหนนะครับเราจะเลือกเป็นนอนคือเวลากดค้างแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าเราจะตั้งค่าให้เป็น temperature หรือว่าอุณหภูมิเวลาที่เรากดค้างไว้2วินาทีเนี่ยครับมันก็จะขึ้นอุณหภูมิให้เราจะปรับเพิ่มขึ้นลดลงได้เลยนะครับก็จะทำอย่างนี้ได้ง่ายจะสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือว่ามือในอื่นๆนะพวกเพิ่มแสงพวกพัดลมความเร็วต่างๆการเซฟกล้องแดชแคมการปรับโหมดแป้นคันเร่งเห็นไหมครับที่เป็น acceleration mode นะครับแล้วก็พวกการตั้งค่าพวงมาลัยพวกเปิดกล้องหลายๆคนก็อาจจะตั้งมาที่เปิดกล้องนะแล้วกดค้างไว้แบบเนี้ยเนี่ยกดค้างไว้ปุ๊บมันก็จะขึ้นกล้องรอบคันให้นะครับอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายไปอีกแบบนึงแต่ที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้บ่อยๆคือผมจะตั้งตัวนี้ให้เป็น acceleration mode นะครับผมจะบอกความแตกต่างระหว่างการที่เราตั้งค่าแบบนี้กับการติ๊ก arc each time นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้เอาไว้อะพอเวลาเรากดแล้วอ่ะเขาจะไปในค่าเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราฟิกซ์ไว้ที่ตัว acceleration mode หรือว่าโหมดอื่นๆน่ะเวลาที่เรากดค้างเอาไว้มันก็จะขึ้นเมนูนั้นเลยนะครับอันนี้ผมจะชอบปรับระหว่าง chill mode กับ sport mode นะครับแล้วก็หมุนลูกกลิ้งนะฮะหรือว่า score ตรงเนี้ย score view ตรงเนี้ยให้ขึ้นลงมันก็จะปรับตามโหมดและเราสามารถตบมาด้านซ้ายเพื่อกลับที่เมนูหลักและเราก็ยังสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เช่นเดียวกันนะครับ
อันนี้เป็นหลักการใช้งานของฟีเจอร์ Score View Customization นะครับโดยรวมในเวอร์ชันนี้นะผมชอบฟังก์ชันนี้มากๆนะครับมันทำให้เราสามารถปรับโหมดต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะแป้นคันเร่งนั่นแหละที่ผมปรับบ่อยๆนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับ Point of Interest เป็นยังไงบ้างถ้าเราค้นหาสถานที่ต่างๆในแผนที่นะครับยกตัวอย่างเช่นเชียงใหม่ข้อมูลที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาคือส่วนนี้ครับที่เขาจะบอกมีทั้งรูปภาพมีทั้งข้อความต่างๆเดี๋ยวผมลองค้นให้ไปละเอียดมากกว่านี้นะครับผมลองค้นคำว่าแม่ริม Country Home Resort นะครับเห็นไหมว่าเขาจะมีข้อมูลต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพวกรีวิวนะฮะเข้ามาเพิ่มเติมได้นะอันนี้ผมยังเนวิเกตไม่ได้นะครับเพราะว่ารถนำเข้ายังไม่สามารถทำได้แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้แหละมันเป็นข้อมูลที่เราสามารถค้นปุ๊บแล้วดูมันเหมือนในแผนที่ Google Map ที่เราดูอยู่ในมือถือนะฮะรายละเอียดก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นต่อมามาดูในฟังก์ชันของ Gear Charms กันบ้างนะครับผมมาในหมวดของ Safety นะเราจะเห็นตัวนี้ครับ Gear Charms เดิมทีจะไม่มีนะเราก่อนหน้านี้เราจะเห็นพวก Gear Mode Security Alarm อะไรเงี้ยถ้าเราปิดมันเป็นยังไงผมลองปิดไว้ก่อนอันนี้ผมลองปิดไว้นะผมปิดเกียร์ชามเอาไว้ถ้าสมมุติว่าเราเข้าเกียร์หน้านะฮะเดินหน้าเป็นตัวดีนะเปลี่ยนไปปุ๊บมันเป็นเข้าเป็นเกียร์ดีรูปรถเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับผมจอดปาร์คหรือว่ากดตัว P ก็จะไม่มีเสียงนะถ้าสมมติว่าเราเปิดเกียร์ชามคราวนี้ผมลองเข้าเกียร์เป็นเกียร์ดีได้ยินเสียงคำว่าตุกตุกไหมเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ P จะได้ยินเสียงตุกตุกๆนะถ้าเป็น R ปึ๊บเนี่ยครับก็จะได้ยินเสียงเหมือนกันอันนี้มันก็เพิ่มเติมขึ้นมาถามว่าดีไหมมันก็ดีนะเพื่อความปลอดภัยเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเข้าเกียร์แล้วกำลังถอยกำลังจอดหรือกำลังเข้าเกียร์ N เกียร์ D อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นการแจ้งเตือนตอนที่เราเข้าเกียร์ครับอีกหนึ่งความสามารถครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะวางสายได้แล้วนะครับโดยใช้ Score View ตัวนี้เดิมทีถ้าเราจะวางสายมือถือหรือเวลาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยเราต้องกดที่ปุ่มตรงนี้สีแดงๆนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเวอร์ชันนี้เราสามารถกดไปด้านขวาและเขาก็จะวางสายแบบนี้นะเห็นไหมครับว่าก็จะถูกวางสายไปอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนรีเควสหรือว่ารอมานะเพราะกดรับได้อย่างเดียวแต่กดวางไม่ได้ในอดีตแต่ว่าตอนนี้ทำได้แล้วนะครับสำหรับการวางสายด้วย Score View ของทางฝั่ง Tesla ครับสิ่งเปลี่ยนแปลงต่อมานะครับถ้าเรากดจุดๆๆส่วนนี้นะครับปกติแอปมันขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะเห็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในนี้แต่สิ่งที่แตกต่างครับเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ครับเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไวเปอร์ซีทฮีทสเตียริ่งหรือว่าพวกตั้งค่าอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาสามารถสั่งการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นต่อมาในฝั่งของแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างแท็บที่รูปแบตเตอรี่ครับสิ่งที่เราจะเห็นเปลี่ยนไปคือเดิมทีมันจะเป็นรูปแผงของตัวรถแล้วก็เป็นก้อนของแบตเตอรี่แต่ว่าตอนนี้เขาตัดรูปรถนั้นออกไปและสามารถปรับแบบนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะดูใหญ่มากยิ่งขึ้นเห็นไหมดูชัดเจนแล้วก็ส่วนนี้ก็จะปรับพวกค่าแอมป์ต่างๆนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ Open Port Charge สามารถอยู่ตรงนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนหน่อยๆนะส่วนในฝั่งของ voice recognition นะครับหรือว่าการจดจำเสียงคำสั่งด้วยเสียงเนี่ยมันจะมีภาษาใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับทางนี้เดี๋ยวผมพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะมีอังกฤษสเปนฝรั่งเศสนะครับอิตาเลียนภาษาเนเธอร์แลนด์ภาษานอร์เวย์ภาษาโปลิชโปรตุเกสสวีเดนเทอร์กีนะครับก็มีดัชมีเดนนิชต่างๆมีเกาหลีมีจีนสุดท้ายก็ยังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่อันนี้คือเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาส่วน navigation นะครับรถผมตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตแผนที่ไทยมันยังไม่มีภาษาไทยแต่ถ้ารถที่ขายในประเทศไทยนะครับตอนนี้มีแล้วนะสามารถตั้งค่าทัชสกรีนให้เป็นภาษาไทยได้แล้วก็รวมถึงการนำทางก็เป็นเสียงภาษาไทยได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นภาษาไทยนี่ก็เป็นโดยรวม overall ของฟีเจอร์ใหม่ๆในเวอร์ชันนี้นะครับผม 2023.12.1.1 หวังว่าคงจะเห็นฟังก์ชันอะไรใหม่ๆนะครับแต่เวอร์ชันนี้ครับพบว่าหลายๆคนถ้าสั่งการด้วยแอปพลิเคชัน Tesla นะพวกปรับ climate หรือว่าเปิดแอร์อะไรต่างๆหรือปรับเปลี่ยนโหมดอาจจะไม่ได้นะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการตั้งค่าคาร์บินโอเวอร์ฮีทโปรเทคชันไม่สามารถที่จะเลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้นะครับอันนี้ก็
เป็นหลายๆคันอยู่คิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบแหละไม่น่าจะเป็นที่ตัวรถนะครับโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับซอฟต์แวร์ล่าสุดของทางเทสลาเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดอัปเดตต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและทางฝั่งของเทสลาด้วยครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ